iPad Air 5รุ่นเซลูล่าเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วที่ Apple Store Online สำหรับรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ Apple เขาก็ได้เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับ iPad Air 5รุ่นเซลูล่าแล้วนะคะที่ Apple Store Online ซึ่งก่อนหน้านี้ Apple เขาก็ได้เปิดให้สั่งซื้อและวางขาย iPad Air 5รุ่น Wi-Fi แล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองสัมผัสเครื่องจริงก็สามารถเข้าไปลองเล่นได้เลยที่หน้าร้าน Apple Store นะคะสำหรับไฮไลท์เด่นของตัว iPad Air 5นะคะก็มาพร้อมชิป M1 ที่จะยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมเหมือนกับ iPad Air 4หน้าจอเต็มขอบไร้ปุ่ม Home แล้วก็มี Touch ID ที่ปุ่มด้านบนนะคะและกล้องหน้าก็ได้อัปเกรดไปเป็นเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลมาพร้อมการรองรับฟีเจอร์ Center Stage ที่จะช่วยให้คนอยู่ตรงกลางเฟรมเสมอค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังอัปเกรดแรมไปเป็น 8GB จากรุ่นเดิมนะคะที่ใช้แรม 4GBส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นผลมาจากการที่ Apple ใส่ชิป M1 เข้ามาใน iPad Air 5เครื่องนี้ค่ะก็จะช่วยให้รองรับการทำงานได้ดีขึ้นและเปิดตัวมา5สีด้วยกันนะคะก็คือสีเทา Space Gray สี Starlight ชมพูสีม่วงและสีฟ้าค่ะซึ่งในรุ่นเซลูล่านะคะก็รองรับ 5G ด้วยสำหรับ iPad Air 5รุ่นเซลูล่านะคะก็มีให้เลือก2ความจุด้วยกันก็คือความจุ 64GB นะคะจะมีราคาอยู่ที่ 25,900 บาทและรุ่นความจุ 256GB จะมีราคาอยู่ที่ 3,900 บาทค่ะส่วน iPad Air 5รุ่น Wi-Fi นะคะก็มีให้เลือก2ความจุเหมือนกันเลยก็คือความจุ 64GB ราคาจะอยู่ที่ 29,000 บาทและความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาทค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังลังเลหรือว่ากำลังตัดสินใจซื้อ iPad Air 5อยู่นะคะก็สามารถเข้าไปชมคลิปฟูลรีวิวที่พี่ต้อมเขาได้รีวิว iPad Air 5ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจและต้องการสั่งซื้อ iPad Air 5รุ่นเซลูล่าที่รองรับ 5G เนี่ยก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ Apple Store Online แต่สำหรับการสั่งซื้อหน้าร้านนะคะก็จะเป็นการสั่งซื้อสำหรับ iPad Air 5รุ่น Wi-Fi เท่านั้นค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Emote Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ